สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะที่เราเจ็บป่วยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะกับบรรยากาศธรรมชาตินะคะการทำงานช่วง เดือนพฤศจิกานะคะปี2021ช่วงนั้นที่ทำงานมีคนติดโควิดกันเยอะมากค่ะดิฉันต้องจำเป็นต้องทำงานกับผู้ป่วยนะคะที่ติดโควิดนะคะคุกคีอยู่กับผู้ป่วยช่วงเดือนพฤศจิกานะคะการดูแลตัวเองก็มีวิตามินซีนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะการแต่งตัวก็เท่าที่เห็นนะคะตามภาพนะคะแต่งตัวแบบรัดกุมนะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ระวังตัวมากนะคะแต่เราก็ต้องทำงานก็ถือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่น่าจะร่างกายแข็งแรงช่วงใหม่ๆนะคะก็ยอมรับว่ากลัวและป้องกันตัวเองดีมากดูแลสุขภาพตัวเองดีมากเพราะว่าเรากลัวนะคะซึ่งทุกคนก็คงจะเป็นเหมือนกันนะคะไม่มีใครอยากจะติดโรคโควิดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทำงานเรื่อยมาช่วงปีใหม่ได้กลับเมืองไทยนะคะทุกอย่างก็ปลอดภัยเรียบร้อยนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามานะคะไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนเหนื่อยง่ายอันนี้ก็เป็นอยู่นะคะแต่เราก็สงสัยอยู่ตลอดนะคะเวลาที่เราเป็นหวัดธรรมดาเราจะคิดเราติดหรือยังเราติดหรือยังนะคะป่วยหรือไม่ป่วยจะคิดอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความกังวลใจอะไรมากนะคะเพราะว่าที่ทำงานนะคะตรวจจมูกทุกวันนะคะตรวจทุกวันตอนเช้าก่อนทำงานต้องตรวจทุกวันตรวจจนแสบจมูกไปหมดบางครั้งนะคะก็ต้องขอให้เขาตรวจปากบ้างนะคะเพราะว่ามันเจ็บจมูกมากเริ่มปีใหม่นะคะปี2022นะคะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาก็ทำงานตลอดนะคะช่วงนี้ที่ทำงานน้อยนะคะไม่มีใครติดนะคะไม่มีคนติดโรคโควิดนะคะถ้าจะให้พูดได้ก็คือเราช่วงปีนี้เราไม่ได้อยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ติดโรคโควิดนะคะเหมือนแบบว่าเราไม่ค่อยเสี่ยงเหมือนปีที่แล้วนะคะแต่แล้วนะคะก็มาติดโรคโควิดนะคะตอนช่วงที่เราไม่ได้คุกคีกับผู้ป่วยนะคะก็จะมานั่งคิดทำไมช่วงที่เราทำงานคนป่วยเยอะแยะแต่เรากลับไม่ติดมาพักหลังไม่มีคนป่วยเลยทำไมเราติดเราก็มานั่งคิดทำไมเนาะถึงได้เป็นอย่างนี้ย้อนคิดไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่เราติดนะคะร่างกายเราอ่อนแอเพลียเหนื่อยแล้วเรายังฝืนที่จะเดินทางนะคะอันนี้มีส่วนค่ะอันนี้ก็คือความเห็นส่วนตัวนะคะวันที่14นะคะเราใช้แรงงานตัวเราเองเยอะมาก
คือเรื่องของเรื่องนะคะอากาศดีนะคะวันที่14ทำงานเสร็จแล้วก็ไปปิกนิกต่อนะคะไปหาเพื่อนก็คือยังไม่อยากเข้าบ้านพักผ่อนนะคะทำงานเสร็จไปปิกนิกไปหาเพื่อนเสร็จแล้วแวะในเมืองซึ่งตอนนี้ก็คือรู้สึกเพลียๆแล้วค่ะแต่ก็ยังอยากเดินต่อเพื่อที่จะได้ของที่เราอยากจะซื้อนะคะทำงานตอนเช้ากลางวันไปปิกนิกเย็นๆไปซื้อของเข้าบ้านก็เกือบ6:30นะคะช่วงนี้ก็น่าจะใช้พลังงานเยอะนะคะช่วงวันที่14รู้สึกเพลียๆในการเดินแต่เราก็คือยังอดทนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ป่วยเราคิดว่าเราแข็งแรงเราก็เดินได้แต่ก็รู้สึกเพลียๆนะคะคนในเมืองเขาก็ไม่ปิดจมูกกันแล้วนะคะช่วงนี้เพราะว่าเขาไม่บังคับแล้วนะคะคนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยชอบปิดกันสักเท่าไหร่นะคะถ้ากฎหมายเขาประกาศไม่ให้ปิดจมูกเขาก็จะใช้สิทธิ์นั้นทันทีกันนะคะซึ่งตัวเราเองเราคิดว่าใครไม่ปิดไม่เป็นไรแต่เราจะปิดตลอดนะคะถ้าเราออกข้างนอกตัวเราเองนะคะเราคิดอย่างนี้วันที่15นะคะเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดของทางเยอรมันนะคะไม่ได้ไปทำงานนะคะก็ไปเดินเล่นสวนนะคะไปเดินเล่นในสวนก็รู้สึกปวดหัวช่วงบ่ายก็คิดว่าเครียดนะคะไม่คิดว่าจะติดโรคอะไรบ่ายวันที่16นะคะนัดเพื่อนๆนะคะไปช่วยเขาทำของนะคะเรารับโรงทานไว้นะคะว่าจะไปทำบุญสงกรานต์กันนะคะวันที่16ตอนบ่ายก็ไปช่วยเพื่อนทำขนมเตรียมของทำบุญกันนะคะวันที่16นะคะก็เป็นหวัดค่ะน้ำมูกไหลไม่เคยเอะใจเลยนะคะช่วงนี้ไม่เอะใจเลยว่าตัวเองจะเป็นโควิดนะคะคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะเพราะว่าเราเลิกคิดถึงโควิดนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นก็เป็นแต่ตัวเราเป็นหวัดเราก็ยังคิดว่าหวัดธรรมดาอยู่ดีนะคะวันที่17ตื่นนอนตอนเช้านะคะตื่นต้องไปวัด9:00ตื่นมารู้สึกปวดหัวนะคะเลยเอานึกชะโงนใจเอาที่ตรวจมานะคะตรวจจมูกมาตรวจปุ๊บขึ้นปั๊บเลยค่ะ2 ขีดดีนะว่าเราตรวจจมูกก่อนเราคิดว่าเราปวดหัวเมื่อคืนวันที่16อาบน้ำคงหายแล้วล่ะตั้งใจจะไปวัดตรวจปุ๊บเจอปั๊บเลย